สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของเมย์แฮปปี้เมลินดานะคะก็วันนี้เมย์ก็จะมาเปิดของขวัญ นะคะมาแกะของขวัญวันคริสต์มาสนะคะที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะที่เมย์ได้แลกกันกับเพื่อนๆมานะคะก็เรามาแกะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะนี่เมย์ก็ยังไม่ได้แกะเนาะอันนี้เป็นของพี่จิ๋วคนสวยนะคะก็มาดูกันค่ะสำหรับพี่จิ๋วนะคะน่ารักตลอดเลยช็อกโกแลตนะคะชิมเลยไหมอ่ะชิมเลยเนาะช็อกโกแลตเบลเยียมด้วยนะคะจากประเทศเบลเยียมเมย์ขอชิมเลยแล้วกันอร่อยค่ะเมย์ว่าช็อกโกแลตของเบลเยียมอ่ะถ้าใครเคยไปนะคะคือเขาจะดังในเรื่องของช็อกโกแลตมากเลยขึ้นชื่อนะคะช็อกโกแลตของเบลเยียมอร่อยค่ะไปต่อค่ะมาดูกันชิ้นต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะนี่แน่นมากไม่อยากตัดโบทิ้งเลยอะอยากเก็บไว ของลังโคมนะคะเป็นอะไรโอ้เป็นชุดครีมเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นของลังโคมนะคะซึ่งใช้ตอนกลางคืนนะคะเมย์ชอบมากเลยเซรั่มตัวนี้เมย์ว่าแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทำดูหรูหรานะคะเมย์มีตัวหนึ่งที่ใช้กำลังใช้อยู่แต่ยังไม่หมดนะคะเย้เป็นการซื้อตัวนี้เซรั่มตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวใครต้องการรีวิวสำหรับตัวนี้คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกไนท์ครีมนะคะเป็นครีมแบบว่าครีมทาหน้าช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะไอครีมของลังโคมก็ใช้ดีนะคะเมย์ใช้แล้วเมย์รู้สึกว่ามันช่วยลดรอยเหี่ยวย่นใต้ตาได้ดีนะคะตัวนี้ไปค่ะตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นของพี่ต่ายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ
ันคืออะไรอ่ะขนมคุกกี้ได้มาตั้ง2ชิ้นเลยค่ะทุกคนโอ้ my god เมย์ชอบอันนี้มากเลยมันจะเป็นเหมือนแท่งช็อกโกแลตอะค่ะช็อกโกแลตสติ๊กเนาะคล้ายๆนั้นเปล่าโอ้เมย์ชอบรสนี้มากเลยราสเบอร์รี่อันนี้อร่อยมากแล้วก็ยังมีชิ้นนะคะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะขอบคุณพี่ต่ายมากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วมาดูกันชิ้นต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะชิ้นนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากพี่นกนะคะขอบคุณนะคะพี่นกเป็นผ้ามันคอสีหวานแหววถูกใจมากเลยนะคะปกติเป็นคนเรียบร้อยใสๆแหววแหววเอาละค่ะแล้วมาดูกันชิ้นต่อไปนะคะของดอกรัสทุกคนค่ะใครอยู่โปรตุเกสนะคะจะบอกว่าครีมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเอสเตลลอเดอร์นะคะลังโคมคาแรงนะคะแล้วก็อีกมากมายนะคะอ้อแล้วมีราแมขายที่ร้านนี้ได้นะคะดอกรัสสีเขียวนะคะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเมย์รู้สึกว่าถูกกว่าร้านเซฟอร่าหรือว่าร้านสีแดงอะค่ะชื่อว่า Perfume and Company นะคะเมย์รู้สึกว่ามันจะถูกกว่านะคะแต่ลองไปเช็คราคากันดูนะคะบางอย่างร้านนี้จะถูกกว่าร้านอื่นๆเยอะมากต้องลองเช็คโปรโมชั่นอะไรกันดีๆชิ้นต่อมาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าอะไรอันนี้เป็นน้ำหอมนะคะซึ่งเมย์เคยไปลองเทสไปลองดมน้ำหอมของยี่ห้อนี้นะคะมาแล้วก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าเมย์เป็นคนชอบน้ำหอมมากๆนะคะเป็นคือแบบถ้าเจอกลิ่นแบบว่าที่ถูกใจเมย์จะไม่พลาดที่จะซื้อกลับมาไม่ได้เลยไปดมดูแล้วนะคะชอบมากกลิ่นนี้ขอบคุณนะคะมันชื่อแบรนด์ว่าดรูซาดี้นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะกลิ่นนี้มันจะเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจจำไม่ได้ขอดมอีกทีนะคะฮาลามันจะเป็นอย่างนี้ขวดแบบขวดรูหรามาเห่ามากเลยค่ะทุกคนดูสิขวดยังกับพระราชาพระราชินีแล้วใครอ่ะอยากให้เมย์นะคะรีวิวน้ำหอมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะเพราะเมย์เป็นคนชอบน้ำหอมมากๆถ้าใครรู้จักเมย์นะคะเมย์จะมีน้ำหอมเยอะมากๆคือบางทีคือเราซื้อมาไม่ได้ใช้แต่เราก็อุ่นใจที่มีนะคะอุ่นใจที่มีมันไว้ค่ะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรจ้ะเรารวยและสวยมากนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำหอมแล้วก็เป็นพวกชาวเวอร์เจลแล้วก็บอดี้โลชั่นด้วยนะคะเมย์แนะนำนะคะถ้าสมมติใครฉีดน้ำหอมบางกลิ่นแล้วไม่ติดนะคะแนะนำให้ใช้เป็นพวกบอดี้โลชั่นที่เป็นกลิ่นน้ำหอมของกลิ่นนั้นนะคะมันจะติดนานมากติดผิวเราเนาะขอดมแป๊บนึงกลิ่นนี้จำไม่ได้ถ้าดมใหม่ๆเนี่ยตัวท็อปโน้ตมันจะเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์ขึ้นมาเลยมันจะยังไม่ได้กลิ่นของมิดเดิลโน้ตแบบเต็มๆนะคะเมย์ไม่ชอบกลิ่นท็อปโน้ตของมันเท่าไหร่นะแต่เมย์จะชอบตอนที่มันดาวไลน์ลงแล้วอ่ะมันจะหอมมากเลยมันจะไลน์ดาวลงแล้วขอโทษค่ะไลน์ดาวลงแล้วมันจะหอมกลิ่นนี้น่าจะมีจัสมินแน่นอนนะคะเมย์ชอบกลิ่นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นฟลอรัลนะคะกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นซิตรัสกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะไม่ใช่ว่าเปรี้ยวจักแร้นะคะแต่เป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นสดชื่นกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นส้มกลิ่นอะไรเงี้ยเมย์ชอบนะคะแล้วก็กลิ่นบางครั้งก็
บางอารมณ์ก็ชอบแนวแบบวูดดี้ไม่รู้ทำไมเนี่ยเพื่อนๆชอบบอกว่าเออทำไมถึงชอบกลิ่นวูดดี้ที่มันเป็นเหมือนความเหมือนเป็นผู้ชายนะคะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ดมกลิ่นที่มันเป็นวูดดี้แล้วรู้สึกแบบมันสบายใจอะค่ะทุกคนบอกไม่ถูกเหมือนกันและกลิ่นเนี้ยเมย์ชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรนะคะเพอร์เฟกต์เลยกลิ่นนี้นะคะไปหาตำกันได้นะคะกลิ่นนี้เมย์เช็คที่ Elcott English นะคะราคาตกขวดละอันนี้มันขวดเท่าไหร่อ่ะอันนี้ขวด100 ml นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ100เลยมาดูชิ้นต่อไปนะคะของ Prada นะคะเป็นเพื่อนๆค่ะให้ทายว่าเป็นอะไรคะครีมหรือน้ำหอมคะมาค่ะปะค่ะเขาผูกริบบิ้นผูกโบว์สวยจังเลยเนาะอันเนี้ยใครเป็นเหมือนเมย์บ้างคะเมย์ชอบเก็บพวกริบบิ้นพวกโบว์ของแบรนด์ที่ผูกมากับพวกของขวัญอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเมย์ชอบเก็บไว้มามัดผมนะคะเป็นทำเป็นริบบิ้นผูกผมสวยนะคะแล้วก็เปิดยังไงจ๊ะคืออะไรอะคะนี่นะคะทุกคนกล่องสวยแล้วเก็บไว้ค่ะน้ำหอมค่ะทุกคนเอาเดอะเพอร์ฟูมนะคะเห็นปะถ้าเพื่อนๆรู้จักเมย์นะคะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเมย์ชอบน้ำหอมแล้วก็ซื้อแต่น้ำหอมให้ไม่รู้เป็นอะไรขอบคุณนะคะใครอยากให้เปิดกลุ่มนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะยังมีอีกเยอะนะคะน้ำหอมของเมย์ปกติที่วางอยู่ก็เยอะอยู่แล้วนะคะมีแทบจะทุกตัวนะคะแต่ก็เลือกกลิ่นนะคะไม่ได้ชอบทุกกลิ่นนะคะกลิ่นที่แบบเป็นพวกหนักๆพวกมัสพวกกลิ่นแนวหนังอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ชอบนะคะกลิ่นแบบว่ากลิ่นสไปซ์กลิ่นพวกเครื่องเทศนะคะเมย์ไม่ชอบเลยกลิ่นนั้นกลิ่นแป้งเมย์ไม่ชอบเลยค่ะกลิ่นพวกนั้นเนาะจบกันไปเรามาดูขวดนี้กันก่อนนะคะกลิ่นมันเป็นยังไงลาเฟมนะคะบราด้าที่มันเป็นหนังสีขาวๆอย่างนี้นะคะเมย์เคยเห็นมันมีหลายขวดนะคะที่คล้ายๆอย่างนี้แต่มันเป็นคนละสีค่ะอันนี้ของเมย์จะเป็นสีขาวเมย์เห็นเป็นสีชมพูก็มีนะคะของผู้ชายก็จะเป็นสีดำซึ่งเหมือนนี่เลยสีดำตัวนี้นะคะได้ปะสำหรับลายนี้มันมีแบบหลายแบบเนาะขออนุญาตดมนะคะฉีดตรงนี้แล้วกันเพราะตรงนี้ไม่ฉีดแค่แพ็กเกจจิ้งก็กินขาดแล้วนะคะทุกคนดูกลิ่นหอมแนวดอกไม้อีกแล้วจ้านี่เมย์ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆเป็นดอกไม้สีขาวๆ White Floral ใช่ไปค่ะทุกคนชอบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ากล่องนี้นะคะกล่องนี้เมย์แลกของขวัญกับเพื่อนในวันปีใหม่นะคะได้มาเป็นกิฟต์เซตนะคะเป็นของ Sephora ที่มีรวมหลายๆแบรนด์อยู่ในนี้นะคะก็จะประกอบด้วยพวกครีมนะคะ Yves Lom นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าครีมอะไรนะคะ
ของ if rom เนี่ยนะคะก็จะเป็นครีเอ้ยเป็นครีนเซอร์นะคะเป็นครีนเซอร์เป็นกระปุกเล็กๆแค่นี้นะคะก็จะมีพวกeye mask นะคะ eye mask หน้านะคะ eye mask หน้าของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้111สกินนะคะตัวนี้ซึ่งมันมีขายที่ Sephora นะคะทุกคนแล้วก็ยางรัดผมนะคะของอะไรอ่ะเมย์ได้ยินแบรนด์นี้ดังอยู่นะของ Slip Silk หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวนี้เขาการันตีมาว่าเวลารัดผมนะคะมันจะไม่เป็นรอยเลยนะคะเป็นรอยของหนังยางอะแล้วก็ Hourglass นะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบว่า Glitter หน่อยๆนี่นะคะสวยจ้าแล้วก็จะมีพวกครีมของ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้นะคะ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้จะเป็นครีมไฮเดรตติ้งนะคะแล้วก็เป็นAdvanced Night Repair ของ Estée Lauder นะคะเป็นขวดเล็กๆนะคะซึ่งเมย์ก็ใช้อยู่นะคะเซรั่มตัวนี้หมดไปหลายขวดแล้วด้วยแล้วคือตอนนี้เมย์ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ของลังโคมดูนะคะเพราะไม่เคยใช้ของลังโคมเลยตัวนี้ใช้ดีนะคะคอนเฟิร์มค่ะเพราะหมดหลายขวดแล้วโอเคค่ะก็หมดกันไปแค่นี้นะคะเรามาดูชิ้นสุดท้ายนะคะของบอสที่ให้มานะคะในวันคริสต์มาสนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะบอสค่ะให้นพเก้ามาเหรอคะบอสแกจะขายพวกชานพเก้าอะไรนี้อยู่นะคะพวกแบรนด์ของนพเก้านะคะซึ่งแกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ของนพเก้าแกบอกว่าดีนะคะก็เมย์จะชอบในเรื่องของพวกสบู่นะคะสบู่ที่เป็นก้อนน้ำนมข้าวค่ะเมย์ชอบมากกลิ่นหอมแล้วก็ชอบใช้ชอบกินเนี่ยตัวแคปซูลของมันด้วยทุกคนค่ะบอสให้เงินมาค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะขออนุญาตไม่บอกจำนวนนะคะเก็บก่อนค่ะขอบคุณนะคะบอสขอให้บอสสุขภาพแข็งแรงนะคะเอาละค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปแกะของขวัญ นะคะก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครนะคะต้องการให้เมย์ทำคอนเทนต์อะไรอีกช่วยบอกช่วยเมนมาใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ปีใหม่ปี2022นี้ขอเมย์ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะก็ช่วงนี้ก็โปรตุเกสก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เชื้อตัวใหม่นี้โอมิครอนนะคะก็มีแล้วนะคะมาแล้วในโปรตุเกสนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้หลังจากเทศกาลนะคะเขาจะเคอร์ฟิวหรือว่าล็อกดาวน์อีกหรือเปล่านะคะรอฟังจากรัฐบาลโปรตุเกสได้นะคะแล้วก็ไม่เห็นวัคซีนเข็มที่3นะคะเริ่มบูสเตอร์กันแล้วนะคะสำหรับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็อย่างรุ่นเราก็รอต่อไปนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ใช้ชีวิตในปี2022และปีต่อไปให้มีความสุขแล้วก็ดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ